แพทณปภาจับมืออ้ายกัญญลักษณ์ร่วมงานแกรนด์โอเพนนิ่งแบรนด์เอทนิคจิวเวลรี่ฉลองเปิดตัวสาขาแรกอย่างยิ่งใหญ่สำหรับเครื่องประดับแบรนด์ดังจากอเมริกันเอทนิคจิวเวลรี่ที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามด้วยยอดขายบนเว็บไซต์ Amazon เว็บไซต์สำหรับนักช็อปอันดับหนึ่งมีวางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกแคนาดาญี่ปุ่นบราซิลและเตรียมแผนที่จะขยายไปยังอีกหลายประเทศในเร็วๆนี้โดยได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วณแกรนด์ Royal Plaza พัทยาไปเมื่อวันก่อนNa сегодняшний день мы открываем первый магазин в Таиланде, магазин под названием нашего бренда Ethnic. วันนี้เราเปิดตัวแบรนด์รังแรกในปัตตานีแล้วก็ที่นั่นเป็นสาขาแรกด้วย Today we are opening the first branding shop, our shop in Pattaya.ครับผมเบื้องต้นก็คือเปิดแบรนด์เอทนิคนะครับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับสาขาแรกจะอยู่ที่พัทยาครับผมอยู่ที่ Royal Garden Plaza ครับชั้น Ground Floor наш бренд планирует расширение сетиfirmenных магазинов на территории Таиланда. We are planning to expand net of our shop in Thailand.ในส่วนของทางทีมผู้บริหารก็มีความตั้งใจอยากจะขยายแบรนด์และเพิ่มสาขาให้มากกว่านี้ครับผม We've been registered that brand in United States but it has been done by not American people โอเคแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ของทางอเมริกานะครับแล้วก็แบรนด์นี้จะมีชื่อเสียงมานานนะครับทางบอสเนี่ยก็คือมาเปิดสาขาในเมืองไทยเป็นผู้นำเข้าแต่เพียงผู้เดียวครับผมโดยที่เรามีทีมที่ดีไซน์ครับผมเป็นคนที่ติดอันดับท็อปเลยครับผมก็คือจะเป็นท่านนี้ครับในส่วนของการเปิดตัวในวันนี้นะครับเราจะมีศิลปินคือคุณลุลานะครับจะมีการโชว์นะครับเป็นเวลาทั้งหมด30นาทีแล้วก็ในส่วนของแฟชั่นโชว์เนี่ยก็คือนำโดยทีมคุณอายกัญญลักษณ์นะครับแล้วก็จะมีทีมแฟชั่นโชว์ที่โฟกัสในเรื่องของตัวแบรนด์โดยเฉพาะนะครับแล้วก็ในส่วนของทีม MC เนี่ยก็คือโฮสต์โดยคุณแพทณปภาครับผมสวัสดีคอนเซ็ปต์แบรนด์ основана на фирменном дизайне лично нашего производства The conception of our brand is based on personal design and our production line in Bangkok โอเคครับก็คือรูปแบบของแบรนด์เนี่ยจะมีการออกแบบที่เป็น personal design หมายถึงว่าถูกออกแบบมาสำหรับกลุ่มของ target ที่เหมาะสมครับThailand – единственная страна в мире, где возможно было воплотить эти планы благодаря свободной экономической зоне Джамаполис. Thailand is the only one place in the whole world where we can make the, our plans true and make our brand and production line. Only one. ในตัวโลกมันมีประเทศเดียวอ๋อโอเคครับประเทศไทยจะเป็นประเทศเดียวนะครับที่เราจะรวมในส่วนของการดีไซน์เนี่ยมาลงที่นี่นั่นหมายความว่าในเรื่องของการจ้างงานนะครับในเรื่องของการใช้ทีมผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะเป็นคนไทยทั้งหมดเลยครับก็เบื้องต้นเนี่ยง่ายๆเลยคือว่าในส่วนของเจอร์โมโพลิสเนี่ยมันก็คล้ายๆกับโรงเรียนที่เราใช้ผลิตนักออกแบบจิวเวลรี่นะครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยทางท่านผู้บริหารทั้งสองท่านเนี่ยก็คือมีความตั้งใจอยากจะใช้ในส่วนของทีมนักดีไซน์เนี่ยเป็นคนไทยทั้งหมดครับผมโบจีที่ประเทศใต้เรามีร้านสักการะที่นี่แล้วก็เราขายออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด้าเฟซบุ๊กอเมซอนใน16ประเทศนะครับ